หน้าบัตรครับเพื่อนๆที่หน้าบัตรถ้าสังเกตเห็นข้างล่างตัวนั้นนะครับคือไฟสีเหลืองๆนั่นเป็นไฟที่โชว์ในการเตือนบอกให้เรารู้ว่าที่หม้อดักกรองนะหม้อกรองตรงนั้นน่ะตรงที่ดักน้ำน่ะมันมีน้ำขังแต่ว่าการเติมน้ำมันของเรานั้นอาจจะมีน้ำปะปนกับน้ำมันมาด้วยนะครับพอหลังจากที่เครื่องดูดมาใช้งานนะครับคือปั๊มดีเซลที่มันดูดมาใช้งานมันก็จะมาดักไว้ที่หม้อกรองนะครับตรงหม้อกรองดีเซลตรงหม้อกรองครับตรงดีเซลครับถ้ามีน้ำมันก็จะไปดักอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไฟตัวนี้โชว์เนี่ยเราจะต้องทำการแก้ไขโดยการไปเปิดน้ำทิ้งนะครับคือเปิดน้ำจากหม้อกรองตรงนั้นออกด้วยนะครับต้องรีบทำด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเก็บไว้นานๆมันก็จะไม่ดีกับรถของเรานะครับเพราะว่าจะทำให้น้ำเข้ามาในระบบการฉีดนะครับซึ่งมันก็คงจะไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูวิธีการเปิดเอาน้ำมันขอโทษครับเปิดเอาน้ำออกจากหม้อกรองดักน้ำตรงนั้นว่าเราจะทำกันยังไงนะครับกับเดี๋ยวเราไปดูกันครับมาแล้วครับเราจอดรถเสร็จเราก็เดี๋ยวไปลองดูกันว่าวิธีแก้นั้นทำอย่างไรครับก็มาเปิดฝากระโปรงนะครับครับที่ครับเราเปิดฝากระโปรงเสร็จแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับก็คือตัวหม้อกรองดีเซลครับไอตัวหม้อกรองดีเซลนี้มันก็จะดักน้ำด้วยนะครับท่านจะเห็นว่ามีตัวนี้ครับคือวาล์วนี้ไว้เพื่อสำหรับกรณีที่มีน้ำเข้ามาในระบบในสายในหม้อนี้นะครับมันก็จะดักไว้เสร็จแล้วไฟก็จะไปโชว์ที่หน้าปัดของเราเพื่อให้เรารู้ว่ามีน้ำเข้ามามีน้ำปนเข้ามาเราก็จะมาเปิดตัวนี้ออกครับคือเปิดน้ำทิ้งเลยตัวนี้เลยตัวนี้เป็นวาล์วไว้สำหรับเปิดน้ำออกนะครับกรณีมีไฟโชว์ที่หน้าปัดแปลว่ามีน้ำเข้ามาเยอะแล้วตอนนั้นเราก็จะต้องเปิดออกเดี๋ยวผมจะเอาขวดพลาสติกมารองไว้ดูนะครับว่าน้ำที่เข้ามาในหม้อกรองนี้มากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวผมจะลองเอาขวดพลาสติกมาเปิดใส่ขวดพลาสติกนะครับแล้วจะได้ให้เพื่อนๆดูว่ามันมีน้ำเข้ามาเยอะขนาดไหนครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวหาขวดก่อนเราจะเอาขวดเข้าไปรองตรงวาล์วน้ำตรงนั้นนะที่เราจะเปิดทิ้งนี่มันสอดเข้าไปยากอยู่ครับผมถ้าเราเปิดทิ้งได้เลยนี่ก็สามารถเปิดไหลทิ้งได้เลยแต่ว่ามันเพื่อนจะไม่เห็นว่าปริมาณน้ำที่มันเข้ามาเยอะขนาดไหนผมต้องการจะให้เพื่อนเห็นว่ามันมีน้ำเข้าไปขนาดไหนผมจะครับผมลองเอามีดปาดตรงขวดเป็นนี้นะครับเพื่อให้สามารถสอดเข้าไปใต้วาล์วน้ำตรงนั้นได้ลองดูครับว่าสอดเข้าไปได้หรือเปล่าแล้วก็สามารถเปิดน้ำตรงนั้นออกมาเพื่อลองให้เพื่อนๆได้ดูได้หรือเปล่าครับครับโอเคเดี๋ยวลองอีกทีนึงครับโอเคครับก็สอดขวดไปได้เรียบร้อยแล้วตอนนี้เนี่ยตอนมายัดเข้าไปให้ลึกหน่อยนะครับจะได้เวลาเปิดน้ำมันออกตรงนี้มันจะได้ไหลเข้าร่องที่เราเจาะไว้นะครับบิดค่อนข้างจะยากนิดนึงครับเพราะว่าเราไม่ได้เปิดนานเคยได้เปิดก็จะแน่นคีมมาช่วยหมุนง่ายขึ้นแต่คนมืออาชีพเขาก็คงไม่ยากครับแต่ว่าเราทำเองก็อาจจะไม่ค่อยจะง่ายเหมือนคุณก็ทำประจำครับผมขายแล้วครับหมุนออกเลยครับหมุนออกให้สุดเลยแล้วดึงออกมาอย่างนี้เลยครับนี่ครับแต่มันก็จะไหลออกจากกระบอกตรงนี้นะครับให้มันไหลไปจนกว่ามันจะหมดเลยนะครับหมดจากกระบอกตัวนี้ที่มันดักไว้นะครับที่ไหลมานี่ก็อาจจะมีทั้งน้ำทั้งน้ำมันออกมาด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะดูหลังจากที่มันไหลออกมาจนหมดจากตรงนั้นแล้วนะครับเราก็จะดูว่ามีน้ำปนมามากน้อยขนาดไหนโอเคครับตอนนี้น้ำมันก็ไหลออกมาจากกระบอก
หมดเกลี้ยงนะครับเดี๋ยวผมจะดึงออกมาให้เพื่อนๆดูว่าน้ำมันที่เราเปิดออกมาใส่ขวดนี่มันมีน้ำปะปนมากขนาดไหนจะมีน้ำกับน้ำมันแยกกันชัดเจนเลยครับน้ำอยู่ก้นข้างล่างครับข้างบนเป็นน้ำมันมาพร้อมกับความสกปรกที่มันปะปนเข้ามาด้วยนะครับไม่ใช่แค่น้ำใสๆธรรมดาครับเนี่ยมันลอยตัวอยู่ในนี้จะเห็นว่ามีตะกอนมีความสกปรกเข้ามาปะปนด้วยนะครับจะปิดฝานี้กลับคืนนะครับผมคุณเข้าคืนแค่นี้หมุนเข้าไปครับหมุนเข้าไปคืนให้เรียบร้อยกลับที่เดิมกลับแล้วก็บิดให้แน่นๆนะครับผมบิดให้แน่นกันมันซึมออกบิดให้แน่นเลยครับพอบิดเข้าไปคืนเราก็มาตัวนี้แยกน้ำมันให้มันเต็มกระบอกเหมือนเดิมครับแยกไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำมันจะเข้ามาเต็มนะครับมันเต็มเลยมันจะตึงแยกไปยังเบาวิวอย่างนี้นี่คือว่าน้ำมันยังเหลือเยอะอยู่ต้องแยกไปเรื่อยๆสุดจะเริ่มตึงมือเลยครับน่าจะได้แล้วกดเริ่มไม่ลงแปลว่าน้ำมันมาเต็มกระบอกโอเคเดี๋ยวจะไปลองสตาร์ทดูนะครับว่าจะติดให้หรือเปล่าครับไฟที่โชว์หน้าปัดมันจะหายไหมเดี๋ยวครับเพื่อนๆนี่ครับเครื่องติดแล้วครับผมแล้วก็ดูไฟหน้าปัดอ้าวดับแล้วครับผมทีนี้ไฟที่หน้าปัดก็ดับไม่โชว์แล้วครับเป็นอันว่าการแก้ไขปัญหานั้นจบสิ้นแล้วครับผมครับผมก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการเข้ามาการเข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากๆครับผมเดี๋ยวมีอะไรดีๆก็จะมาแนะนำหรือว่าทำให้เพื่อนๆชมในครั้งต่อไปขอบพระคุณที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ